ของยาย่ากับณเดชน่ารักจริงๆน้องสองคนนี้วันก่อนให้สัมภาษณ์กันเรื่องละครลิขิตรักข้ามดวงดาวแล้วปรากฏว่าน้องณเดชเผลอหลุดเรียกว่าที่รักรักน้องยาย่าถึงกับร้องขึ้นมาเลยนะคะเมื่อวานนี้ยาย่าออกงานค่ะนักข่าวก็ไปถามว่าเอ๊ะปกติเนี่ยณเดชเรียกยาย่าว่าที่รักอยู่แล้วหรือเปล่าน้องตอบเขินๆว่าอืมใช่ค่ะปกติมีชื่อย่อกันด้วยนะแต่ยาย่าไม่ยอมบอกค่ะว่าเรียกณเดชว่าอะไรหลายคนเชียร์ให้แต่งงานน้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนนอกจากนี้มีคนเห็นณเดชควักซื้อรองเท้าให้กับน้องยาย่านะคะแล้วก็กราบตรงอกน้องบอกพี่ณเดชซื้ออะไรก็ขอบคุณทุกครั้งก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะก็เผลอหลุดออกมานั่นแหละค่ะเราต้องไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะคะเขาก็ไม่ค่อยแบบยาย่าแล้วก็ไม่ค่อยพี่ณเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แล้วเป็นคำที่เรียกกันปกติอยู่แล้วค่ะยาย่าเรียกพี่เขาว่าอะไรอ่ะไม่บอกเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะนั่นแหละฮะที่รัก